ัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนครั้งนี้มาพบกับจุ๊บแจงในเกม Identity 5กันเหมือนเดิมนะคะใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกดเพื่อเป็นกำลังใจให้จุ๊บแจงกันด้วยนะเชื่อว่าสายล่านะคะน่าจะได้เฮกันเร็วๆนี้แหละเพราะว่าตัวฮันเตอร์ตัวใหม่นั้นหล่อมากเวอร์กับตัวโฟโตกราฟเฟอร์ที่ตอนนี้ได้มีการเผยข้อมูลบางอย่างออกมาให้เรานั้นได้ทราบกันแล้วด้วยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นประวัติคร่าวๆของเขานะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เราลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวโฟโตกราฟเฟอร์นั้นมีชื่อจริงว่าโจเซฟตอนแรกนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่ครอบครัวของโจเซฟอพยพจากฝรั่งเศสมายังประเทศอังกฤษโจเซฟในวัยเด็กก็ได้สูญเสียพี่น้องฝาแฝดของตัวเองไปทำให้เขาหมกมุ่นอยู่กับการวาดภาพเป็นอย่างมากเวลาล่วงเลยผ่านไปปีแล้วปีเล่าโจเซฟยังคงใช้ผู้กันของเขาวาดภาพของตัวเองที่เติบโตขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องฝาแฝดที่เสียไปให้เหมือนกับว่าเขาไม่เคยจากกันไปไหนแต่ไม่นานเขาก็เริ่มได้รับรู้แล้วว่าภาพวาดที่เขาวาดนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ไม่มีค่าอะไรเลยมันไม่มีทางที่ภาพวาดของเขาจะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆอย่างที่เขาต้องการได้ความจริงที่เจ็บปวดนี้ยิ่งไปตอกย้ำบาดแผลในจิตใจของโจเซฟจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้มาพบกับเครื่องมือที่จะทำให้เขาสามารถเก็บภาพที่เขาพบเห็นเอาไว้ได้โจเซฟเริ่มที่จะบันทึกภาพของทุกๆอย่างด้วยเจ้าเครื่องมือที่แสนพิเศษชิ้นนี้ในตอนแรกเขารู้สึกตื่นเต้นกับของเล่นใหม่ชิ้นนี้เป็นอย่างมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักเขาก็ตระหนักขึ้นมาอีกว่าภาพที่อยู่บนรูปถ่ายนั้นแม้มันจะคงอยู่ไปตลอดแต่ในความเป็นจริงเหล่าผู้คนที่อยู่ในรูปถ่ายเหล่านั้นกลับไม่ได้คงอยู่ไปตลอดเหมือนดั่งในภาพเช่นกับภาพวาดของพี่น้องฝาแฝดของเขาบนแผ่นกระดาษที่ไร้ชีวิตเขาต้องการที่จะหาวิธีจะให้เหล่าผู้คนที่อยู่ในภาพถ่ายเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆโจเซฟพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ความต้องการของเขาเป็นจริงขึ้นมาได้เขาเริ่มหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาศาสตร์ลึกลับเกี่ยวกับจิตวิญญาณและได้ทำการดัดแปลงกล้องถ่ายรูปของเขาด้วยวิธีประหลาดต่างๆจนมาวันหนึ่งโจเซฟก็ประกาศกับชาวบ้านไว้ว่าเขาพบวิธีที่จะสามารถเก็บรักษาดวงวิญญาณไว้ในรูปถ่ายได้ทุกๆคนต่างก็คิดว่าโจเซฟนั้นดูเหมือนคนเสียสติไปแล้วแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นเหล่าผู้คนที่ถูกถ่ายภาพโดยโจเซฟนั้นทุกคนได้ต่างทยอยหายตัวไปอย่างปริศนาคนแล้วคนเล่าทุกคนต่างคิดว่าต้นเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ต้องเกิดจากการเล่นตลกของโจเซฟเป็นแน่เหล่าชาวบ้านที่ต่างหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมตัวกันและบุกเข้าไปยังคฤหาสน์ของโจเซฟแต่ดูเหมือนว่าช่างภาพโจเซฟนั้นจะได้หายตัวจากที่นี่ไปนานแล้วและเมื่อชาวบ้านเข้ามาถึงยังห้องที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายของโจเซฟเอาไว้ก็พบว่าตามผนังห้องนั้นเต็มไปด้วยภาพถ่ายของผู้คนมากมายและดูเหมือนว่าผู้คนในภาพถ่ายเหล่านั้นต่างกำลังจ้องมองตรงมาอย่างพวกชาวบ้านราวกับว่าพวกเขามีชีวิตและนี่นะคะก็คือเรื่องราวหรือประวัติคร่าวๆของตัวโฟโตกราฟเฟอร์หรือพี่โจเซฟของเรานั่นเองค่ะเขาน่าจะเป็นคนที่รักครอบครัวและพี่น้องฝาแฝดของเขามากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าโจเซฟเนี่ยได้สูญเสียพี่น้องฝาแฝดของเขาไปได้ยังไงอันนี้เห็นคิดกันเหลือเกินนะคะที่เราชาว Identity 5เนี่ยชอบเอาตัวละครมาจิ้นกันอยากจะถามว่าตอนนี้ตัวโจเซฟมีใครอยู่เรือนไหนกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเผื่อจุ๊บแจงเนี่ยจะไปแจมด้วยส่วนเรื่องสกิลและความสามารถต่างๆของโจเซฟนั้นตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลและยังไม่เห็นภาพเกมเพลย์เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีข้อมูลหรือว่าภาพเกมเพลย์มันเนี่ยจุ๊บแจงจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะทราบแค่ว่าอาวุธของเขานั้นน่าจะเป็นดาบกับกล้องถ่ายรูปสกิลจะออกมาเป็นยังไงก็รอทางออฟฟิเชียลอีกทีแล้วกันนะคะใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ให้จุ๊บแจงด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ๊ยรอ